นี่คือจอยพวงไลที่เล็กที่สุดที่ผมเคยรีวิวโมซ่า R3 ตัวนี้จิ๋วจริงและแจ๋วจริงแต่บางอย่างมันก็ปลอมและพยายามหลอกเราอยู่เหมือนกันแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรค่อยๆฟังกันไปครับโมซ่า R3 เป็นจอยพวงไลระบบ Direct Drive มากับแรงบิด 3.9 นิวตันเมตรในขนาดกระทัดรัดเล็กมากสำหรับค่าตัวของโมซ่า R3 วันที่ทำคลิปอยู่ที่ 14,990 บาทเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายราคาชนกับจอยพวงไลตัวเริ่มต้นหลายตัวเลยแบบว่าต้องมีหน้าซีดกันบ้างแหละโดยเฉพาะกับ G923 และ T300 แต่ถึงอย่างนั้น R3 ตัวนี้ก็ไม่ได้ชนะหรือทดแทน2รุ่นนั้นได้ทุกอย่างจะชนะหรือแพ้ตรงไหนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปครับบอกก่อนนะครับว่า R3 นั้นซัพพอร์ตแค่ PC กับ Xbox นะครับ PlayStation ไม่ซัพพอร์ตอนาคตจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเองนั้นก็อยากให้มีมากๆครับและ Moza R3 ตัวนี้ทางเซมเซมส่งให้ผมรีวิวแต่ผมก็จะรีวิวตรงไปตรงมาเหมือนเดิมแล้วถ้าใครอยากซื้อ R3 ก็ฝากไปซื้อกับร้านซิมเปอร์ซิมด้วยนะและหนึ่งในคำถามที่ผมคิดว่าเพื่อนๆนั้นอยากรู้หรือกังวลกันก็คือเรื่องแรงบิดของโมซ่า R3 ครับว่ามันพอหรือเปล่าผมขอตอบให้กระจ่างกันตอนนี้เลยครับจากที่ทดสอบโมซ่า R3 เป็นจอยพวงไลระบบ Direct Drive ที่มีแรงบิดน้อยที่สุดครับแรงบิดอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงแต่ก็มากกว่า T300 แต่แรงบิดก็ยังเป็นรองพวงไลระบบสายพานอย่าง TGT2 แต่นั่นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแค่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆสิ่งที่สำคัญคือแรงบิดที่ R3 ให้นั้นมันให้ความหนืดหรือแรงต้านแรงดีดเหมือนรถจริงแบบรถบ้านรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์และรถสนามแบบพวกโปรดักชันคาร์แต่ไม่ถึงขั้นแบบรถ GT3 หรือแม้แต่โกคาร์ทเวลาไปเช่าขับเล่นก็หนักกว่านี้ครับเพราะงั้นหากคุณต้องการพวงไหล่ที่มีแรงหนืดแรงต้านแบบรถที่ขับอยู่ทุกวันไม่ได้อยากได้ไปกว่านี้โมซ่า R3 ตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นผมแนะนำมองพวงไหล่รุ่นพี่ร่วมค่ายอย่าง Moza R5 R9 R12 ครับขอบอกก่อนตั้งแต่ต้นคลิปว่าตอนที่ผมทดสอบ Moza R3 ผมเจอกับเรื่องประหลาดๆอยู่เรื่องหนึ่งครับตอนที่ลองขับกับการตั้งค่าฟีดแบ็กแบบเดิมโรงงานพวงมาลัยตีแรงหมุนแรงหมุนเร็วแบบแปลกๆครับดูเหมือนว่าพวงมาลัยตัวนี้จะพยายามสร้างแรงบิดปอมๆแบบไม่ธรรมชาติในเซตติ้งเดิมๆของเขาครับซึ่งมันทำให้ตอนที่ผมทำการคาลิเบรตพวงมาลัยเพื่อสร้างไฟลัดใส่ในเกม Assetto Corsa นั้นได้กราฟคาลิเบรตหน้าตาแปลกๆแบบไม่เคยเห็นมาก่อนครับซึ่งตรงนี้ต้องแก้ครับไม่งั้นมันจะไม่เหมือนรถจริงใช้งานไม่เป็นธรรมชาติคุยกับรถไม่รู้เรื่องครับผมก็เสียเวลางมหาอยู่นานก็พบว่าเป็นที่การเซตติ้งฟีดแบ็กในส่วนของวิวสปีดของโมซ่าผิดเท่าครับซึ่งโรงงานเซตมาไว้ที่ 100% ถ้าดูจากตัวเลขก็ดูเหมือนเป็นค่าเดิมที่ไม่ควรจะต้องไปยุ่งแต่ตัววิวสปีดนี้เองแหละครับที่ทำให้คาลิเบตแล้วได้กราฟแปลกๆคือเวลาที่มันเขียนว่า 100% เนี่ยครับเราก็จะคิดว่าคือให้หมุนเร็วเท่าที่กับเกมต้องการอย่างที่ควรจะเป็นแบบ1:1แต่จากที่สังเกตและลองดูแล้ว 100% มันไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจครับเพราะ 100% ที่เราเข้าใจนั้นจริงๆมันคือ 50% ครับและในส่วนของความแรงฟอร์ดแบ็กนั้นผมไม่แนะนำให้เปิดใช้ที่ 100% แต่ให้ใช้ที่ 85% พอเนื่องจาก2อย่างครับ 1. ผมเจออาการคลิปปิ้งเล็กน้อยครับหรือก็คือแรงบิดมอเตอร์มันตันแล้วอย่างเช่นเกมสั่งให้ดึงแรงขึ้นจากเดิมแต่พวงไหล่ดึงแรงกว่าที่ทำอยู่ไม่ได้แล้วมันก็จะสั่นอึ้งๆไม่มีข้อมูลพูดให้เห็นภาพก็เหมือนลำโพงครับมันคือการเปิดเสียงดังจนลำโพงแตกฟังไม่รู้เรื่องเลยต้องลดระดับเสียงให้เบาลงแต่พอปรับลดระดับเสียงให้เบาก็ทำให้เสียงและรายละเอียดในทุกย่านเบาลงไปด้วยและนั่นก็เป็นจุดที่พวงไหล่ที่มีแรงบิดเยอะได้เปรียบครับ2ความร้อนไม่ต้องปรับจนถึง100พอที่ 85% ที่ผมแนะนำก็ร้อนนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะถึงแม้จะยังไม่เจอปัญหาแต่ก็ไม่แนะนำให้ปรับแรงไปมากกว่านี้และด้วย2สาเหตุนี้ครับแนะนำว่าให้ปรับสูงสุดอยู่ที่ 85% ครับและหลังจากลดวิวสปีดลงเหลือ 50% และปรับความแรงฟีดแบ็กเหลือ 85% ก็จะพบว่า R3 นั้นทำงานได้ดีเป็นธรรมชาติมีรายละเอียดที่ดีและมีความสมจริงมากๆอาการสะบัดของพวงไหล่ที่ไม่เป็นธรรมชาตินั้นหายไปแต่แรงบิดหรือความตึงมือที่มีในตอนแรกก็หายไปเยอะเช่นกันแต่นี่มันคือร่างจริงของ R3 ที่ควรจะเป็นที่ไม่ได้หลอกหรือโกงข้อสอบว่าตัวเองมีพลังเยอะครับและวันนี้เราจะมารีวิวโมซ่า R3 กันในเซตติ้งแบบนี้แบบที่ผมคิดว่าคือเซตติ้งที่ควรจะเป็นของเขาครับและนี่คือเซตติ้งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จากที่ออกทะเลผมพากลับฝั่งให้เรียบร้อยแบบไม่ยากเย็นนักแล้วก็ฝากปรับให้เข้ามือกันอีกตามความถนัดของเพื่อนๆกันต่อเองด้วยโดยเอาเซตติ้งของผมเป็นเบสไว้อ้างอิงแล้วค่อยๆปรับกันทีละนิดที่ผมแปลกใจก็คือตั้งแต่ที่เคยรีวิวล่าสุดไปเนี่ยก็คือ Moza R5 ซึ่งก็ผ่านมานานมากแล้วแต่ค่าเดิมโรงงานก็เซตมาไม่โอเคเหมือนเดิมไม่มีการปรับปรุงและคนที่ไม่รู้ว่าฟอร์แบ็กจริงๆควรจะเป็นยังไงอ่ะมาใช้ก็งงสิครับแล้วการปรับเนี่ยก็ต้องใช้เวลาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะรู้ว่าจะต้องปรับไปในทางไหนจะมีแต่คนที่เคยผ่านจอยพวงไหล่มาหลายรูปแบบผมซึ่งก็น่าจะมีน้อยมากๆถึงจะรู้ว่าควรจะเป็นแบบไหนอะไรคือไม่ปกติตรงนี้หวังว่าในอนาคตโมซ่าเขาจะแก้นะครับสำหรับภายนอกนั้นการเล่นสีของพวงไหล่ทั้งฐานและแป้นเท้ามาในโทนขาวดำดูเท่ดีครับโมซ่า R3 มากับพวงไหล่ ES เวอร์ชัน Xbox สังเกตได้จากปุ่มขวาล่างของพวงไหล่
เป็นรูปตัว X และขอบพวงมาลัยเปลี่ยนจากหนังเย็บเป็นยางนิ่มๆที่น่าจะแข็งเร็วอยู่เหมือนกันเพลทด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมปัดเงาสีดำโครงของพวงมาลัยเป็นพลาสติกที่คุณภาพดีแข็งแรงเท่าที่ขับดูไม่มีการบิดเวลาใช้และปุ่มกดด้านขวามือก็เป็น ABXY แบบเดียวกับจอย Xbox นอกจากนั้นแล้วก็เหมือนพวงมาลัย ES ก่อนหน้านี้ทุกประการครับปุ่มต่างๆมีมาให้พอสมควรวางตำแหน่งมาโอเคใช้งานไม่ยากการวางปุ่มแบบนี้เวลาดริฟต์ผมก็ยังไม่เคยเผลอไปโดนนะครับคุณภาพปุ่มก็ทั่วไปเหมือน G923 และ T300 แบบพวงมาลัยราคาเริ่มต้นครับ Pedal Shift ของพวงมาลัย ES เป็นโลหะหน้าตาคล้ายกับ T300 และ G923 แต่สิ่งที่ต่างก็คือจังหวะในการกดครับแค่กดลงไปนิดเดียวก็คือคลิกแล้วส่วน T300 กับ G923 ต้องกดลงไปเยอะพอสมควรถึงจะคลิกส่วนเสียงเวลากดก็เหมือนกันระยะและขนาดทำมาดีตามมาตรฐานใช้งานง่ายไม่ต้องปรับตัวก็ขับได้อย่างถนัดเพราะก็เหมือนกับเจ้าใหญ่ที่ทำมานานแล้วครับความพิเศษของพวงมาลัย ES ก็คือมีไฟบอกรอบเครื่องที่ทำมาสวยงามดีแล้วก็มีการกระพริบเมื่อต้องสับเกียร์สังเกตง่ายดีครับและสามารถแต่งรูปแบบของการกระพริบไฟได้แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนสีของไฟได้ซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรสีที่ตั้งมาให้ก็โอเคดีถ้าอยากจะเปลี่ยนสีได้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้พวงมาลัยตัวที่สูงกว่านี้ซึ่ง Ecosystem ของ Moza นั้นก็มีพวงมาลัยให้เลือกเยอะเลยตัวฐานของ R3 ขนาดกระทัดรัดแบบสุดๆเป็นอลูมิเนียมเกือบทั้งตัวมีแค่ชิ้นด้านหลังที่เป็นจุดรวมการเชื่อมต่อที่เป็นพลาสติกสีดำด้านหน้าดีไซน์เป็นรูปตัว X หล่อมากถ้ามองด้านข้างและด้านบนเราก็จะเห็นครีบระบายความร้อน R3 นั้นไม่มีพัดลมเหมือนกับหลายๆรุ่นของ Moza ก่อนหน้านี้แต่มันร้อนกว่า Moza รุ่นอื่นชัดเจนแอบน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครีบตรงนี้อาจจะหนาและจำนวนครีบน้อยไปหน่อยสำหรับ R3 แต่จากที่เล่นในห้องแอร์ก็ยังไม่เจออาการ Forehead Back ดรอปลงแต่ถ้าจะเอาไปใช้เล่นแบบไม่เปิดแอร์หรือเอาไปเล่นกับงานอีเวนต์กลางแจ้งเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับและด้านหลังที่มีช่องให้เสียบสัญญาณก็จะมีสัญญาณแป้นเท้าเกียร์เบรกมือและจอเสริมกับไฟเข้าอยู่ตรงนี้หมดเลยรวมถึงปุ่มเปิดปิดก็อยู่ตรงนี้เช่นกันใช้งานง่ายสะดวกและเก็บสายไฟง่ายดีครับการถอดเปลี่ยนพวงมาลัยก็ทำได้แบบง่ายมากๆไม่มีง่ายไปกว่านี้แล้วการถอดก็แค่ดึงปลอกคอเข้าหาตัวก็หลุดแล้วไม่มีสลักให้ต้องกดให้เสียเวลาเวลาใส่ก็แค่ดันเข้าความแข็งแรงก็ดีที่สุดเช่นกันไม่มีหลุดไม่มีคอนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากๆที่มีในพวงมาลัยทุกรุ่นที่โมซ่าทำและผมก็อยากให้ทุกยี่ห้อหันมาใช้แบบนี้กันให้หมดครับเห็นตัวเล็กจิ๋วแบบนี้แต่ R3 นั้นยืดได้ทั้งโต๊ะและคอกพิทมีตัวยึดคอกพิทมาให้4รูใช้แค่2ก็เหลือๆแล้วครับส่วนการประกอบและใส่ตัวยึดโต๊ะก็เหมือนกับรุ่นพี่ R5 ใครอยากดูลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ R3 มากับแป้นเท้า SRP Lite เหมือนกับ R5 เดิมๆมาก็จะมีแค่แป้นคันเร่งกับเบรกซึ่งหากอยากจะได้คลัชก็ซื้อมาใส่เพิ่มได้ทุกแป้นใช้สปริงแบบงัดไม่ใช่แบบหลอดตามสไตล์แป้นเท้าราคาถูกความรู้สึกในการกดนั้นก็ธรรมดาระยะการกดก็ถือว่าสั้นกว่าที่ผมชอบอยู่นิดหน่อยไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีครับจุดด้อยหลักๆที่เราควรจะอัปเกรดหลังจากซื้อมาแล้วก็คือแป้นเบรกครับซึ่งก็มี2ออปชันให้เลือกว่าจะอัพสปริงเป็นแบบหลอดสีแดงแบบที่ผมใช้อยู่นี้ซึ่งแนะนำมากๆครับราคาไม่แพงพันนิดเองดีขึ้นเยอะไม่ต้องคิดมากอีกตัวเลือกนึงก็เปลี่ยนเป็นแป้นเบรกแบบโหลดเซลล์ไปเลยซึ่งแนะนำสำหรับคนที่ใช้จริงจังในการเล่นเซอร์กิตและใช้ฟูคอปิดด้วยเท่านั้นนะเพราะแป้นจะแข็งขึ้นเยอะสำหรับคนที่ใช้ฮาร์ปก็แนะนำว่าใช้แป้นเดิมหรือ Performance Brake Kit ก็พอครับข้อดีของแป้นเท้า SRP Lite นั่นก็คือเซนเซอร์ของเขากันฝุ่นไม่ต้องคอยฉีดสเปรย์คอนแทคคลีนเนอร์เพื่อทำความสะอาดแบบแป้นเท้าตัวเริ่มต้นของยี่ห้อใหญ่ๆครับมาดูเรื่องสำคัญที่สุดของจอยพลายกันนั่นก็คือ Forehead Back ครับ Moza R3 หลังเซต Forehead Back ให้พวงทำงานอย่างที่ควรจะเป็นพบว่าเป็นจอยพลายที่ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายรายละเอียดดีให้ความสมจริงดีมากแรงบิดก็ประมาณรถจริงที่คนใช้รถคุ้นเคยกันดีฟังดูอาจจะเป็นเรื่องดีๆทั้งหมดแต่ทีนี้ด้วยความที่เวลาเราขับรถเราสามารถรับรู้อาการของรถด้วยอย่างอื่นนอกจากพวงมาลัยด้วยทำให้ขับได้ง่ายกว่าพวงมาลัยถึงอาจจะไม่ได้ดีมากก็ขับได้สบายทีนี้พอเราเล่นซิมเรามีแค่พวงมาลัยข้อมูลมีเพียงอย่างเดียวที่ได้ก็คือ forward back จากพวงมาลัยทีนี้พอเราใช้พวงมาลัยที่มีแรงบิดน้อยแม้รายละเอียดจะส่งมาครบเหมือนเดิมเหมือนจริงสมจริงทุกอย่างแต่บางอย่างมันก็อาจจะเบาไปจนเราลืมสังเกตหรือมองข้ามไปได้ง่ายมันเลยอาจจะไม่พอและการที่พวงมาลัยมันส่งข้อมูลมาแรงกว่ารถจริงเป็นก็อาจจะดีกว่าการที่มันเบาเหมือนจริงแบบ 100% ครับสำหรับคนที่เป็นสายดริฟต์ผมอยากแนะนำ R3 ตัวนี้มากๆนี่คือจอยพวงมาลัยที่น่าสนใจที่สุดแล้วจากที่ผมลองเอาไปดริฟต์ดูพบว่าถึงแม้แรงบิดของ R3 นั้นจะน้อยที่สุดในบรรดาพวงมาลัยได้ทั้งหมดแต่มันก็พอหรือเกินพอด้วยซ้ำและเหมาะกับการเอาไปดริฟต์แบบมากๆผมไม่คิดว่าคนที่จะเอาไปดริฟต์เนี่ยจะต้องการอะไรไปมากกว่าที่ R3 ทำได้แล้วและให้ได้แล้ว R3 ตัวนี้มันหมุนเร็วไม่แพ้พวงมาลัยตัวไหนที่ผมเคยใช้เลยแม้เทียบกับพวงมาลัย Direct Drive ที่มีแรงบิดมากกว่า 3-4 เท่าในเรื่องนี้เนี่ย R3 ไม่ได้เป็นรองเลยแม้แต่น้อย
หลังปรับคอร์ดแบ็กเรียบร้อยแล้ว R3 หมุนเคาน์เตอร์เป็นธรรมชาติมากๆผมสามารถดริฟต์ได้โดยไม่ต้องปรับตัวเข้าหา R3 เลยแม้แต่นิดเดียวทำให้สำหรับการดริฟต์นั้น R3 สอบผ่านแบบสบายๆไม่ต่างจากเรกไดฟ์รุ่นใหญ่ที่แพงกว่าหลายเท่าตัวเลยครับตัวนี้จบให้คุณได้ในราคาจอพวงมาลัยเริ่มต้นเลยแล้วผมไม่เจออาการผิดปกติแปลกๆใดๆที่พบและต้องแก้ไขในจอพวงมาลัยจีนหลายรุ่นก่อนหน้านี้เลยครับสำหรับการเล่นเซอร์กิตนั้นพวงมาลัยตัวนี้ก็ทำงานได้ดีอาจจะไม่ได้เด่นอะไรนักแต่รายละเอียดทุกอย่างมันก็มีมาแบบพอดีกลมกล่อมฟอยแบกทำงานอย่างที่ควรจะเป็นไม่ได้หวือหวาอะไรตรงไหนเป็นพิเศษและตรงตามความเป็นจริงครับเวลาเป็นเอฟเฟคก็สัมผัสได้ดีความขรุขระของถนนก็ส่งมาถึงมือครบสรุปก็คือรายละเอียดส่งมาดีมีคุณภาพแต่มันก็มีเรื่องใหญ่ๆที่น่ากังวลอยู่นั่นก็คือแรงบิดที่ได้นั้นมันน้อยกว่าที่ผมชอบอยู่นิดนึงเทียบให้เห็นภาพสมมติว่าจอยพวงมาลัยเป็นชุดเครื่องเสียงชุดหนึ่งโมซ่า R3 ก็คือเครื่องเสียงชุดเล็กคุณภาพดีให้รายละเอียดเต็มทุกย่านเสียงเรื่องความดังก็เหมือนกับแรงบิดมันดังได้ไม่มากเหมาะจะใช้กับห้องเล็กๆเพราะงั้นอย่าไปคาดหวังว่ามันจะทำได้เหมือนกับโกคาร์ดGT3 หรือ F1 มันก็ติดตรงที่ใจผมนั้นอยากจะได้ความแรงมากกว่านี้หน่อยถ้าจะให้ดีผมมองว่าถ้าคุณเน้นเซอร์กิตให้คุณขยับไปมองรุ่นพี่ร่วมค่ายก็เพิ่มตังค์อีกนิดเดียวเองอย่าง R5 ดีกว่าครับรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่พอกับหลายๆคนครับและนี่คือเรื่อง subjective ครับคือมันแล้วแต่คนเลยอย่างT300ก็มีหลายคนบอกผมว่ามันแรงเกินพอแล้วในขณะที่หลายคนก็บอกผมว่าโมซ่า R5 แรงน้อยไปคือมันแล้วแต่คนจริงๆนะต่อกันเรื่องของ ecosystem หรืออุปกรณ์เสริมโมซ่าได้เปรียบเจ้าอื่นมากๆทั้งมีเยอะและก็ไม่แพงมากไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยทรงกลมทรง GT ทรง F1 จอเสริมหรือแป้นเท้าที่ดีขึ้นเบรกมือเกียร์คือเขามีเยอะมากๆและบางอย่างก็มีหลายราคาหลายดีไซน์ให้เลือกตามงบแต่ละคนสลับไปสลับมาระหว่างรุ่นได้หมดมันทำให้คนใช้เนี่ยไม่ต้องปวดหัวซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องเครียดเวลาจะอัพรุ่นว่าจะใช้กับอุปกรณ์เสริมใหม่ไม่ได้หรือว่าต้องซื้อตัวแปลงให้รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ใช้ด้วยกันได้อุปกรณ์เสริมของโมซ่านั้นดีและง่ายราคาก็ไม่แพงน่าจะถูกเกือบสุดด้วยซ้ำครับเรียกว่าในเรื่องของอีโคซิสเต็มเนี่ยคือผ่านฉลุยเทียบกับยี่ห้ออื่นและเป็นเจ้าใหม่ที่เจ้าเก่ายี่ห้อใหญ่ยี่ห้อใหม่ควรทำตามและมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ง่ายกับการจะแนะนำจอยพวงมาลัยยี่ห้อนี้กับคนที่กำลังมองหาจอยพวงมาลัยสักรุ่นมันขยับตัวง่ายดีครับสำหรับคู่แข่งของ R3 ผมคิดว่าหลักๆมีอยู่3รุ่นหนึ่งในนั้นก็คือรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่างโมซ่า R5 ที่เพิ่มเงินอีกประมาณ 3,000 บาทก็ซื้อได้อีกรุ่นหนึ่งก็คือ T300 ISGT หนึ่งในจอยพวงมาลัยที่ผมชอบที่สุดเป็นจอยพวงมาลัยระบบสายพานที่มีคลัชมาให้เลยและมีแป้นเบรกที่ดีมากดีกว่า R3 จอยพวงมาลัยอีกรุ่นที่อยากเปรียบเทียบก็คือ Camus C5 เป็นจอยพวงมาลัยที่ราคาถูกกว่า R3 ที่มากับแป้นเท้า2แป้นเหมือนกันแต่แรงบิดเยอะกว่าตัวนี้อยู่แถวๆ5นิวตันเมตรใกล้เคียง R5 ในราคาที่ถูกกว่า R3 เพื่อนๆฟังไปฟังมาก็คงปวดหัวเดี๋ยวผมขึ้นราคาแต่ละรุ่นณวันที่ทำคลิปให้ละกันโดยมวยคู่แรกที่เราจะมาดูกันก็คือโมซ่า R5 ครับหากเทียบกับ R3 แล้วอยากจะพูดสั้นๆแบบนี้ครับสำหรับ R5 ผมคิดว่าเกินพอสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ R3 นั่นคือพอแหละแป้นเท้าที่มาก็เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันที่เหลือก็เหมือนกันหมดเพราะงั้นไปดูข้อต่อไปกันครับกับจอยพวงมาลัยที่ผมชอบมากที่สุดรุ่นหนึ่ง T300 ISGT โดยสิ่งที่ R3 ทำไม่ได้แต่รุ่นนี้ทำได้ก็คือ T300 support PlayStation ครับแต่ก็อย่าลืมว่า R3 support Xbox ด้วยเพราะงั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อดีข้อเสียเพราะกลุ่มคนที่ซื้อก็ต่างกันชัดเจนตามแพลตฟอร์มแต่ในตลาดเมืองไทยกลุ่มคนที่เล่น Xbox นั้นน้อยกว่า PlayStation มากผมเคยทำโพลสำรวจจากคนดูในช่องแล้วพบว่ามีแค่ 2% เท่านั้นที่เล่นบน Xbox แต่หลังจากมี R3ออกมาในตลาดนี้ก็อาจจะโตก็ได้ครับในด้านของฟอร์ทเวอร์แบ็กโมซ่า R3 นั้นนำ T300 อยู่1คันด้วยความที่ T300 ใช้สายพานรายละเอียดนั้นชัดสู้ไดฟ์ไม่ได้รวมถึง R3 ด้วยและความเร็วที่พวงมาลัยหมุนได้ก็สู้ R3 ไม่ได้เลยในเรื่องนี้ R3 นำ T300 ไปไกลเลยครับแต่ T300 มากับแป้นเท้า T3PA ที่ดีกว่า SRP Lite แถมมีแป้นคลัชมาให้เลยเพราะงั้นถ้าใครเน้นแค่เซอร์กิตผมมองว่า T300 ยังตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับและ Thrustmaster นั้นก็เป็นยี่ห้อใหญ่เก่าแก่ซัพพอร์ตแทบทุกเกมที่ใช้จอยพวงมาลัยได้เพราะงั้นถ้าใครอยากเล่นเกมที่เป็นซินเคดหรืออาร์เคดผมแนะนำ T300 ครับและคู่แข่งอีกตัวที่สเปคใกล้กันแถมดีกว่าในบางอย่างด้วยซ้ำแต่ราคาถูกกว่ามากนั่นก็คือ Camus C5 ครับมากับแป้นเท้า2แป้นแบบสปริงงัดเหมือนกันกันฝุ่นเหมือนกันยึดกับโต๊ะได้เหมือนกันแต่แรงบิดของ C5 นั้นเยอะกว่า
ฟังก์ชันก็เยอะกว่ามีทั้งจอแสดงผลบอกตำแหน่งเกียร์หรือความเร็วก็ได้และไฟบอกรอบเครื่องก็มีมาเหมือนกันแต่สามารถแต่งไฟได้ด้วยในเรื่องนี้ R3 ทำไม่ได้แต่ว่าจุดด้อยหรือจุดแย่ที่สุดของแคมมัสเป็นจุดเด่นที่โมซ่านั้นทำได้ดีมากก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์และการปรับแต่งฟอลเดอร์แบ็กให้เข้ามือได้ง่ายรายละเอียดในการปรับและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่แต่ก่อนยากมากของแคมมัสตอนนี้ถึงแม้จะทำได้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังสู้โมซ่าไม่ได้โมซ่านั้นง่ายมากกดคลิกเดียวก็เสร็จและเรื่องของความเสถียรเวลาทำงานโมซ่าก็ทำได้ดีกว่าไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรในขณะที่แคมมัสนั้นอย่างไฟบอกรอบเครื่องกับเกม iRacing นั้นขึ้นไม่ตรงทำงานแปลกๆซึ่งจริงๆก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่นานมานี้แต่ในเรื่องแบบเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่กับโมซ่าในฝั่งของ Xbox เช่นกันก็คือ R3 เนี่ยยังเล่นกับเกมใน Xbox ได้ไม่ครบทุกเกมครับอย่างน้อยที่รู้ในตอนนี้เนี่ยก็คือ Assetto Corsa Competizione นี่ยังเล่นไม่ได้ครับยังไงก็ตามดูภาพรวมแล้วผมคิดว่าด้วยราคาที่ต่างกันเยอะก็ไม่กล้าจะฟันธงว่าตัวไหนดีกว่ากันขอฝากให้เพื่อนๆพิจารณากันต่อเองผมรีวิว 4-5 แบบจัดเต็มไว้ให้แล้วใครอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกดดูใต้คลิปหลังคลิปนี้จบได้เลยครับและถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เรามาพูดข้อดีและข้อเสียแบบไล่กันไปทีละข้อเลยจะได้เห็นภาพ R3 ตัวนี้ได้ชัดครับเริ่มจากข้อดีกันก่อนด้วยแรงบิดที่ไม่มากนักของ R3 ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุพวงมาลัยตีมือจนบาดเจ็บได้น้อยหากปรับวิวสปีดไม่เกิน 50% อย่างที่แนะนำไปต้นคลิปและใช้ร่วมกับแป้นเท้าที่นิ่มของ SRP Lite ที่กดง่ายทำให้เด็กประถมปลายก็ขับได้แบบสบายๆครับทางนี้ต้องจับพวงมาลัยอย่างถูกต้องด้วยห้ามสอดมือเข้าไปในพวงเด็ดขาดรวมถึงเวลาขับรถจริงก็ห้ามทำแบบนี้ด้วยครับข้อต่อมาคือมันได้ความสมจริงระดับเดียวกันกับพวงมาลัยเด็กไดฟ์ดีๆที่แพงกว่าหลายเท่าตัวและรายละเอียดก็ดีกว่าหลายๆตัวที่แพงกว่าด้วยซ้ำอีโคซิสเต็มหรืออุปกรณ์เสริมตรงค่ายมีเยอะมากอัปเกรดที่หลังได้สบายไม่เจ็บตัวครับและโมซ่าก็เป็นยี่ห้อจีนที่น่าเชื่อถือซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ดีสุดในบรรดายี่ห้อจีนที่มีอยู่ตอนนี้ยกเว้นแค่ซีเมจิกที่ฮาร์ดแวร์นั้นดีกว่าแต่ราคาก็แพงกว่าเช่นกัน R3 คือข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาพวงมาลัยไวท์ดริฟต์ด้วยราคาแค่นี้แค่ซื้อคลัชเพิ่มคือจบเลยถูกมากครับเทียบกับสิ่งที่คุณได้การปรับฟอร์มแบกนั้นทำได้ง่ายเข้าใจง่ายหน้าตา UI สวยงามใช้งานง่ายมีแอปปรับฟอร์มแบกได้ทุกเมื่อผ่านมือถือได้เลยสะดวกแถมปรับได้ละเอียดมากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของทุกอุปกรณ์สามารถทำได้ง่ายเพียงกดปุ่มเดียวในโมซ่าพิทเฮาส์เมื่อมองดูภาพรวมแล้ว R3 เป็นพวงมาลัยที่คุ้มค่ามากซึ่งในภาพรวมที่หมายถึงนี้ไม่ได้มองแค่ฟอร์มแบกแต่รวมถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และประสบการณ์การใช้งานด้วยมันทำได้ดีโอเคในทุกด้านครับด้วยแรงบิดที่ไม่เยอะมากและปั้นเท้าที่อ่อนก็ทำให้เหมาะกับการยึดโต๊ะและใช้งานกับ Half Cockpit ได้แบบสบายมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียอย่างแรกคือในตอนนี้ใน Xbox ยังเล่นไม่ได้กับบางเกมเช่น Assetto Corsa Competizione ซึ่งผมก็ไม่มี Xbox มาทดสอบให้เพื่อนๆดูว่า Fireback เวลาใช้งานใน Xbox มันเป็นยังไงตรงนี้อาจจะต้องรบกวนเพื่อนๆให้ติดตามข้อมูลกันต่อครับหวังว่าอีกไม่นานคงได้ในทุกเกมนะข้อต่อมาคือมันสร้างแรงบิดระดับโกคาร์ทไม่ได้ทำให้ขับโกคาร์ทกับ F1 ไม่ค่อยอินส่วนผมไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะชอบขับรถโปรดักชันคาร์เป็นหลักอยู่แล้วเรื่องถัดมาคือมันร้อนครับหลังจากถ่ายคลิปนี้ที่มีทั้งดริฟต์ขับเล่นและเซอร์กิตรวมประมาณ2ชั่วโมงแบบมีพักบ้างพวงมาลัยก็ถือว่าอุ่นจนเกือบจะแสบมือเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าพวงมาลัยมันอ่อนลงนะเหมือนกับที่เจอใน T300 แต่ก็ร้อนกว่าโมซ่ารุ่นอื่นทุกรุ่นอย่างมากต่างกันชัดเจนครับข้อต่อมาซิมเขตและอาเขตบางเกมก็เล่นไม่ได้ตามเว็บหลักตอนนี้ซัพพอร์ตเกมตามนี้ครับซึ่งก็เหมือนกันทุกยี่ห้อยกเว้น Logitech Transmaster และ Fanatec ครับข้อต่อมาขอบพวงมาลัยที่เป็นยางเดี๋ยวก็เสื่อมและแข็งแน่นอนตอนนี้มี R3 อยู่กับผม2ตัวตัวนึงแข็งกว่าอีกตัวนึงชัดเจนอันนึงนิ่มมากอีกอันกดไม่ลงแล้วเจ็บมือแล้วแต่มันก็ยังน่าจับน่าใช้มากกว่า T300 ครับข้อต่อมาค่าฟอยแบกเดิมโรงงานที่ตั้งมาไม่โอเคออกทะเลและทุกอย่างมันโอเวอร์เกินจริงไม่สมจริงควรทำออกมาให้ดีตั้งแต่แรกแบบที่ทัดมัตเตอร์ทำครับและแป้นเท้าเนี่ยก็นิ่มเกินไปมากทำให้กะแรงลำบากโดยเฉพาะกับผมที่ก่อนหน้านี้ใช้ LC100 ของแคมมัสมาตัวนั้นคือแข็งมากเลยพอมาเจอกับแป้นนิ่มๆแบบนี้มันทำให้กะแรงเบรกได้ยากมากแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กดแบบนิ่มนวลได้ก็ใช้ได้แต่ถึงยังไงผมก็ยังแนะนำว่าให้ซื้อ performance brake kit มาใส่อยู่ดีและถ้าชอบแข็งๆเนี่ยก็ไปใส่โลเซลเลยครับสรุปแล้วโมซ่า R3 ก็เป็นพวงมาลัยที่ผมแนะนำกับคนที่กำลังหาพวงมาลัยไว้ดริฟต์ใน PC แบบไม่ต้องคิดรวมถึงคนที่กำลังหาจอพวงมาลัยไว้ใช้กับ Xbox ด้วยแต่ในกรณีที่ไม่ได้เล่น Assetto Corsa Competition
ียวนี่เท่านั้นนะซึ่งถ้าซัพพอร์ตเมื่อไหร่ก็โอเคซื้อได้ส่วนคนที่จะซื้อไปขับเซอร์กิตแบบจริงจังก็ไม่แย่จุดด้อยหลักๆสำหรับเซอร์กิตก็คือแป้นเบรกกับน้ำหนักได้ยากมันอ่อนไปมากสำหรับผมมันอ่อนกว่าแป้นเบรกของทั้ง G923 และ T300 เยอะครับและนี่คือรีวิวจากความเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวหลายๆอย่างที่พูดมันซับเจคทีฟแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันได้ผมก็พยายามอธิบายเป็นกลางและเปรียบเทียบโดยใช้แฟกต์ประกอบหลักหวังว่าเพื่อนๆจะพอเห็นภาพของจอมพลายตัวนี้กันซึ่งถ้าอยากจะเห็นชัดกว่านี้ก็แนะนำให้ไปลองกันเองที่ช็อปของ Simple Sim ครับมีชุดซิมให้เช่าและไปลองเล่นกันได้และตอนนี้ก็มีคอพิทอลูมิเนียมโปรไฟล์ขายแล้วด้วยก็คือตัวที่ใช้ทำคลิปนี้นี่แหละครับนะให้อินสปอนเซอร์แบบเนียนๆใครสนใจก็จิ้มลิงก์ใกล้คลิปได้เลยและผมแนะนำให้ดูรีวิว Moza R5 กันต่อด้วยจะได้เข้าใจ R3 ตัวนี้มากขึ้นด้วยครับ